เอาเลยครับผมก็7โหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยได้ไปซื้อลำไยน้องโลกทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นะครับวันนี้ทุกคนอยู่ในรายการใหม่ของครอบครัวเรานะครับก็คือครอบครัว MNJ นั่นเองนะครับผมหรือว่าครอบครัวหัวฟ้านั่นเองรายการใหม่ของช่องผมก็คือรายการเพิ่งตั้งเมื่อกี้ตามใจเมียตามใจแม็กกี้แล้วกันนะตามใจแพ้นะครับทุกคนครับรายการตามใจเมียแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมคิดชื่อรายการในคลิปแล้วกันทุกคนครับยังคิดไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคลิปที่หลายคนเรียกร้องมานะครับก็คืออยากให้ตามใจแม็กกี้นะครับผมก็วันนี้นะครับพี่กี้ด้วยความที่ตื้อหลายวันว่าอยากไปเที่ยวอยากไปทะเลก็เลยวันนี้แม็กกี้ก็เลยจัดการจองเรือยอชต์ส่วนตัวไม่สวยวันนี้เราจองเรือสำราญลุยทะเลที่พัทยาก็คือเอาง่ายๆก็คือมาเที่ยวนั่นแหละแม่เขาอยากมาเที่ยวนะครับผมก็ต้องพามาตามสเต็ปนะฮะก็บอกเลยว่าผมไม่ได้อยากจะมาเลย แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นรายการใหม่ของเราเองก่อนใช่ไหม ดูไอ้ก่อนเนี่ยทุกคนสภาพมันเรือมันยังไม่รีดเลยไม่รีดหน้าตาไม่ได้ทำอะไรมาเลยแป้งเฟิ่งไม่ได้ทาเลยรูปโทมเลยแล้วดูพี่เดวนี่ปกตินะครับเวลาผมออกไปไหนเว้ยคือถ้าสังเกตผมเว้ยผมแม่งจะใส่แต่ผ้าใบเว้ยแต่ว่ารอบนี้คือแม่งแบบมันไม่อยากไปอ่ะแต่ว่ามันด้วยความที่หลายคนแบบอยากให้ผมพาพี่กี้ไปเที่ยวไงผมก็เลยอ่ะโอเคได้ผมจัดให้ผมก็พาพี่กี้ไปเที่ยวแล้วก็พี่แกเขาก็อยากไปเองด้วยนะฮะผมก็ลดตำแหน่งตัวเองมาเป็นโชเฟอร์แล้วก็เป็นไกด์นะครับผมส่วนแม็กกี้เนี่ยก็จะเป็น CEO นะแล้วก็ CEO คนใหม่ก็คือน้องกิมนะฮะน้องสาวน้องกรนั่นเองครับ CEO คนใหม่ของเรา2คนเป็นหน้าที่เป็นแค่ลูกกระจอกกันนะกรตอนนี้ฝนตกมากนะครับแล้วเราก็เนี่ยฮะยืดทะเลไอ้จอนไอ้กูตกใจหน่อยมึงดูท่าเขานะเลยเรานัดกันขึ้นเรือออก4โมงเว้ยแต่ตอนนี้3โมง4นาทีไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมมันตกแล้วก็แบบมันเดินทางมาได้ช้านะครับเวลาก็เลยคาดเคลื่อนมาเดี๋ยวเราไปลงเรือกันแล้วมาดูกันว่าเรือเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตามันจะดูดีมั้ยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ตามสเต็ปของคลิปนะครับก็อินโทรต้องมาแล้วนะครับแล้วถ้าอยากให้มาตามใจแม็กกี้ EP 2เนี่ยก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับไปโอเคครับทุกคนครับมาเดี๋ยวมันยังไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวไม่น่าเข้าเลยทางเรือที่2ครับผมครับบ๊ายบายครับตอนนี้คือมันสายครับเดี๋ยวให้กรกับพิมพ์ตามมาทีหลังแล้วก็ผมจะไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะออกไปก่อนนะครับลูกกระจอกจะไม่ได้พาแม็กกี้เที่ยวกันนะฮะไปเดี๋ยวรีบไปก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาทันแล้วนะครับรอที่จะนั่งสปีดโบ๊ทไปขึ้นเรือใหญ่ผมไม่ชอบเรือตรงนี้เลยกระจึ๊กนี่ตอนนี้คอมแซดนู่นก็ให้กับพี่มาแล้วครับดูใจมาเดี๋ยวเราไปนั่งรอในเรือก่อนโอเคตอนนี้ก็นั่งรอเรือออกแล้วทุกคนครับรอเรือออกมาทันแล้วได้แซดทั้งเรือมีพวกเราแค่4คนนะครับทั้งเรือลำใหญ่ขนาดนี้นะครับมีแค่เรา4คนแล้วนะครับอันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับจาก MNJ TV นะครับที่สนับสนุนให้แม็กกี้นะครับได้มาเที่ยวแบบนี้นะครับทุกคน
อมบี้หรือเปล่าไม่ใช่มีเสาไอ้คนกลางคืนนี่มึงอย่ามากูเลยอ่ะเคยไหมนะพี่เคยไหมนะเคยไปดูรูปใหญ่กว่าตัวของมี่กันดูดิโอ้โอ้ดีเจไม่มีใครอยู่ลองนี่ในเมื่อมันเป็นเรือของเราใช่ไหมแล้วก็สามารถเดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้เลยอะครับผมเหมาก็แล้วอะครับทุกคนทั้งเรือเนี่ยผมก็สามารถเดินเข้าได้เลยครับเข้าที่ไหนล้อเล่นเดินเข้าไม่ได้ลูกก็ต้องมาเคลียร์งานก่อนไงโอ้ยมีอะไรไหมปลอดภัยฮะก่อนปลอดภัยไม่ปลอดภัยเข้าได้เลยครับโอเคจัดไปโอ้ยปวดไปอ้าวอ๋อนี่อยู่นี่เดี๋ยวผมจะเป็นคนพาเมื่อกี้ทัวร์นะครับผมว่าเรือลำนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับมาคุณหญิงดีโออันนี้ก็เป็นกัปตันส่วนตัวของดีให้แม็กกี้เนี่ยจะดื่มด่ำบรรยากาศที่ดีสุด VIP สุดนะในวันนี้ตรงนี้นี่คือไม่เหมาะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามีป้ายบังนะเขาบอกเราโต๊ะไปตั้งตรงนั้นก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องเป็นทางนี้อันนี้ครับตรงนี้มันก็ดีแต่ว่าอาจจะมองอะไรได้ไม่เป็นเรื่องมากจังวะค่ำคืนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสั่งอะไรกินก่อนแล้วลูกกระจอกจะเป็นคนจ่ายตังค์เองฮะเอาแล้วเมียกูจะรูดเสาแล้วเมื่อกี้รูดเสาใช่ประมาณนั้นเต็มที่เขารูดเสาให้เขาด้วยไม่เป็นเรื่องอย่างนี้เรื่องไงแม่ผมอะเวลาไปอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยแบบตำส้มตำเสร็จใช่ไหมเขาก็จะไปลู่เสาเหมือนกันนี่ลู่ท่านนี่ลู่อะไรลู่เสาแปดเว้ยทุกคนแปดโอเคเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวมากินแบบออเดิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินอีกทีนึงกันตอนดึกนะครับทุกคนครับแล้วมาดูกันว่าออเดิร์ฟของเราในวันนี้ที่ผมสั่งมาเสิร์ฟให้กับคุณหญิงของผม CEO ของช่อง MJ TV ในคลิปนี้จะเป็นอะไรไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนครับโอเคครับคุณผู้หญิงครับอาหารมาพร้อมแล้วครับผมไม่ว่าจะคุณจะเอาจ้ะอ๋อโอเคคุณผู้หญิงครับตอนนี้อาหารมาพร้อมแล้วนะครับทุกคนเชิญคุณ CEO ลองรับประทานก่อนได้เลยครับผมเดี๋ยวถ่ายก่อนตอนนี้อาหารของเราก็มาแล้วก็แม็กกี้ก็สว่างปั๊มแล้วก็ท่าน CEO ตอนนี้เราเป็นลูกกระจอกนะครับ2คนสมเป็นลูกกระจอก2คนก็ไม่สามารถที่จะอาจเอื้อมไปกินคู่กับองค์หญิงแล้วก็ CEO ได้ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องกินของเหลือของ CEO แล้วก็ไม่เหลือนี่ทอดมันกุ้งเขารู้ใจมา4ชิ้นแบบไม่ต้องแย่งกันพ่อโอเคครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้กับท่าน CEO คนปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ท่านองค์หญิงที่เป็นหัวหน้าของ CEO อีกทีนึงขอบคุณค่ะครับผมแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นของผมนะครับองค์หญิงอ่ะโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่ไว้กินรองท้องนะครับทุกคนครับตามใจแม็กกี้ครับอันนี้เป็นแม็กกี้สั่งทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนครับอยากสั่งอะไรก็จัดให้หมดนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนคืนมาดูกันว่าเราจะไปกินอะไรแล้วจะไปทำอะไรจะไปตกหมึกไหมมาดูกันตอนคืนครับทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูหมึกกันนะครับผมเป็นหมึกช็อตที่คืนนี้เราจะรับประทานกันฮะนี่จะใช้เบ็ดในการตกนะครับแต่นี่เป็นเบ็ดปลาแท้อย่างที่เขาบอกไว้ใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยเป็นเบ็ดปลานะครับแต่ว่าถ้าเบ็ดตกหมึกนี่เป็นเบ็ดที่คนละแบบกันเป็นแบบไหนพี่
แบบอ๋อนี่อ่ะมันแตกต่างอย่างเป็ดปลาไงอ่ะปลาต้องใช้เหยื่อครับถ้าเป็ดตกหมึกจะเป็นเหยื่อปลอมแบบนี้ผมยังไม่ตกนะต้องก่อนนะโอเคครับทุกคนครับวันนี้ผมจะต้องตกหมึกช็อตให้กับทางหญิงแล้วก็ CEO คนใหม่ของเรากินให้ได้ครับผู้จัดการเราก็มีหน้าที่แค่ทำให้เรากินนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าตกเริ่มตกได้ทุ่มนึงนะครับผมจะขึ้นไปบนด่านฟ้าเรือแล้วก็จะลองบินโดรนดูนะครับทุกคนก่อนที่จะมากินหมึกกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้แม็กกี้ชื่นชมบรรยากาศยามเย็นนะฮะบนเรือกับ CEO คนใหม่นะครับเป็น CEO หรือเป็นเลขาครับเปลี่ยนตำแหน่งอีกแล้วสวยมากวันหลุดฟอกุเดหลายคนเขาก็อยากจะเห็นว่าเรือเนี่ยมันใหญ่ๆมันเป็นไงเดี๋ยวเรานี่เราจะบินโดนให้เขาดูกันต้องฝากก่อนบินด้วยครับผมนายหญิงเขาสั่งมาแล้วว่าเราต้องทำการบินโดนแบบเทียบหน้าน้ำเลยแบบแล้วก็จุ๊บจุ๊บแล้วก็จะไปถ่ายใต้น้ำให้ดูด้วยนะว่ามีหมึกเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะกระทาบอาจจะตัดไปเดี๋ยวไปดูมุมโดนกันเลยดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าวันนี้จะได้แจกเพราะมีขนาด2คู่เลยนะจริงๆเลยนะเว้ยแป้งแบบเฮ้ยมันตกยากตกเย็นมากเลยว่ะคิดว่าตกง่ายมีแชท2คันเลยเฮ้ยยิปนี้มันจะมีอะไรมันจะมีแบบปลาหมึกนะในคลิปมันมีปลาหมึกมั้ยวะผมว่าต้องใช้ขาช่วยละเอาไว้2คันบอกพี่เรา2คนนะมือ2ขา2ไงก็8คันแล้วมันต้องได้บ้างแล้วอันนี้เขาเปิดไฟล่อแล้วเนี่ยก่อนเห็นป่ะไฟสีเขียวเลยไปนี่มันจะล่อให้ปลาหมึกมันติดไหมมึงก็ปลาหมึกกับควายอะไรมันโง่กันนะแล้วมึงว่าอะไรมันโง่กันปลาหมึกกับควายผมว่าปลาหมึกพี่ว่าที่ปลาหมึกมันโง่กับควายเพราะว่าอย่างน้อยปลาหมึกมันก็ไม่เคยเป็นนายกเลยปิดคลิปแล้วก็ถอดใจนะไปสั่งข้าวกินข้างบนดีกว่าถอดใจแล้วไม่ไหวเลยนานเกินชั่วโมงไม่ได้เลยโอเคแล้วมาไปสั่งข้าวกินดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้วหิวแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาคุณหนูกับ CEO ก่อนคือมันเป็นตำแหน่งอะไรกันแน่ก็ไม่รู้กันตอนเราสำรวจทุกซอกทุกมุมของเรือของอู่เรือเดี๋ยวเราจะโดดไปอู่เรือก่อนแล้วค่อยขยับไปพีกพี่ดังสั่งอะไรมาเย็นจ้ะมีแต่เมนูทะเลมีหมึกนึ่งมะนาวแล้วก็โอ้ยโคตรดีเนี่ยสองผู้ชายอุ้ยสองผู้ชายไอ้กอนมาแต่สองผู้ชายหัวฟ้านี่มีกุ้งมีอะไรนะผมก็คือตามใจวันนี้อาหารตามใจเมียเลยครับผมว่าพี่กี้อยากสั่งอะไรก็คือสั่งได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้อัดเพราะว่าเสียงดังมันมีเพลงนะครับผมแต่เราไปตกมือกันนะครับเดี๋ยวเราย้ายอาหารลงไปกินข้างล่างด้วยผมจะได้กินและอัดให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมไปย้ายกันนะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่ตกหมึกแล้วนะครับทุกคนนี่ที่ผมเห็นหมึกว่ายเต็มเลยฮะนี่ๆๆเนี่ยนี่เราต้องได้กินหมึกช็อตหมึกช็อตนะครับท่านผู้ชมครับเห็นใน TikTok มันแบบมันน่ากินแบบนี้ลองกินดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ไอ้กอนมันอาจจะยังไม่กลางคืนก็ได้เว้ยเมื่อกี้มึงกับกูอะไรยังไม่มามันยังไม่มาตกไม่ได้วันนี้เมื่อกี้มันมาให้นี่ไม่ตายไม่มาเฉยโยโย่แล้วรอเป็ดมาผมจะโชว์สกิลการตกหมึกให้ดูนะน้องอะไรนะเทคนิคอะไรนะเทคนิคก็คือแบบเยอะเรื่อยๆครับเยอะสักสองครั้งแล้วก็พักประมาณ3ทีครับแล้วก็ค่อยเยอะสองอ๋อเยอะสองครั้งทั้ง3ทีแล้วไอหัวขาวนี่คือหัวแบบนี้เหรอใช่ครับมันจะกินดีกว่าใช่ไหมเหมือนแบบ
ดึงความสนใจของหมึกอะครับอ๋อจะมีสองสีตัวนี้มีสีแบบนั้นแล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้นะครับสีขาวมันจะกินดีกว่านะครับมันดึงความสนใจได้ดีกว่าติดแล้วเฮ้ยติดแล้วใครติดแล้วติดแล้วหมึกอะใครตายเลยนี่ทุกคนดูหมึกนี่บินว่อนตามเต็มเลยอะไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่าแต่คือแบบอันนี้เห็ดมันวิ่งมันว่ายวนมากเลยเป็นไงจากความพยายามมาเนิ่นนานไม่ได้อะไรเลยทำไมเป็ดมันคุ้มยากจังอ่ะนี่เขาสอนนะนี่ดูนะแบบนี้ดูที่มือเขาก็ถือไว้นะแบบนี้คือปล่อยมันจะล่วงลงไปเลยแล้วถ้าสมมติว่าโดนทำไงอ่ะก็หมุนขึ้นมานะอือก็ลองหมุนก่อนค่อยๆทีละสเต็ปมันหมุนกลับอ่ะหมุนอันนี้คือขึ้นมาหมุนกลับขึ้นมาเออเห็นปะไม่แต่ถึงว่าถ้าสมมุติว่าหมึกกินเบ็ดทำไงอ่ะดูก่อนอันนี้คือปล่อยลงไปดันไว้ปั๊บมันจะลงไปแล้วก็ต้องรีบปิดถ้าหมึกกินใช่ไหมถือเอาท้ายมาดูหมุนขึ้นมาให้เห็นไอ้นี่ก่อนเห็นปะหมุนขึ้นมาก่อนให้มันเห็นเบ็ดก่อนเห็นปะพอเห็นแล้วใช่ไหมพอกินก็แกก็ปุ๊บจุ๊บง่ายเข้าใจยังค่ะสู้ๆนะเมียช็อตแล้วตัวนึงก่อนพอดีไซส์เลยนะเว้ยมึงช็อตอ่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตามพี่แล้วก่อนต้องไปต้องเป็นพี่แล้วไงก่อนต้องจัดไปพี่พอพี่ได้ปุ๊บก่อนต้องหยิบกล้องออกมาถ่ายไวๆเลยนะโอเคครับจัดไปครับโอเคเปล่าโอเคจัดไปได้แล้วน้องมึงอ้าวตายเลยเหรอแกล้งตายหรืออะไรแกล้งตายเหรออ้าวตายเลยอ้าวไอ้ก่อนไอ้ชาตะก่อน A few moments later ก็นะครับไม่ได้ทันทีเป็นชาติแล้วไม่ได้เลยหมึกมันฉลาดเกินนะครับท่านผู้ชมไงเดี๋ยวตบท้ายด้วยหมึกช็อตแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับผมต้องหายได้อีกตัวนึงนะฮะเฮ้ยก่อนเกินหน้าเกินตาไปแล้วกำลังเงยขึ้นไม่กล้าเลยผมเออไม่ได้เลยว่าไปดิไปหมึกก่อนเลยโอ้ยได้มึกช็อตแล้วไปตอนแรกว่าจะเป็นในนี่ว่าจะเป็นหมึกช็อตแต่ว่ามาโดนเป็นซาซูมิ2ตัวแหมตอนคนตกได้มานี่ดิให้เขากินก่อนไหมกินก่อนเลยแล้วมันใส่มากไม่มันใส่กินแล้วนะใส่ซีฟู้ดเป็นไงหวานมากเอาพิมพ์เราดิว้ามอร่อยไว้ดูมันสุดอ่ะยำอร่อยจัดขึ้นเลยมันอร่อยเพราะว่ามันได้มาด้วยความยากลำบากแกทั้งพิซซ่าทั้งหมึกเป็นคุณนายเลยแล้วต่อไปต้องเป็นหมึกช็อตแล้วนี่ครับไอ้กอนตกได้อีกตัวแล้วครับทุกคนครับตกได้ไม่พักเลยกินเลยนะกินเลยนะเฮ้ยกินได้เลยเหรอไม่ต้องล้างเหรอไอ้กอนได้เลยลูกตายังอร่อยเจ็ดเทเอ้ยเออหาปอบไปเหี้ยโอ้ปอบส่วนผมนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไม่ได้สักตัวเลยครับช็อตต่อไปเดี๋ยวผมจะให้แม็กกี้กินนะครับทุกคนแล้วก็หรือไม่ก็กินเมื่อแม็กกี้บอกว่าไม่กินนะครับผมก็ไม่บังคับเพราะว่าคลิปนี้ไปคลิปตามใจแม็กกี้นะครับโอเคครับทุกคนครับได้อีกแล้วนะครับไอ้กอนตกได้คนเดียวตามพิมพ์แล้วผมกินไปแล้วแกนกลางมันจะกินไอ้เหี้ยเต็มฟันเลยสัตว์อร่อยไหมอร่อยเอออร่อยนะอ่ะโ
อเคครับทุกคนครับก็ในวันนี้สมใจยังเมื่อกี้จะได้กลับแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้พอแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมกันนะครับว่าเป็นคลิปตามใจแฟน1วันผมก็ตามใจทุกอย่างนะการกินการพามาเที่ยวตกปลาหมึกให้กินนะเอาเป็นว่านะสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ลูกกระจอกต้องขอตัวลาไปก่อนต้องไปส่งคุณหญิงเข้านอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมากครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายโอเคแล้วก็นั่งเรือกลับนะครับผมไปนอนโรงแรมนั่งเรือกลับไปนอนโรงแรม